ทำนายลักษณะท่านผู้เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายชายหญิงใดเกิดปีเถาะธาตุไม้ชนะสาเป็นมนุษย์ผู้หญิงมิ่งหวัญสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นงิ้วลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีเถาะสิริตกที่บ่าซ้ายของพระพรหมพูดเป็นปากท่านว่าเจรจาพาทีเป็นที่ต้องใจของคนทั่วไปแต่มักเป็นการกล่าวประจบสอพยอยกตัวเองเสียมากกว่าเป็นข้าราชการมักชอบฟ้องมิตรสหายหต่อเจ้านายเสียคน ไม่มีคนอยากคบด้วยสุขเป็นใจท่านว่ามีใจมักง่ายมากๆในการมาลมกล้าหาญปราะเพศตรงข้ามให้กำลังใจมักหึงหวงโกรธง่ายหายเร็วบางครั้งมีจิตใจเหม่อลอยไม่มีเหตุผลขี่หลงขี่ลืมแต่ชอบอาสาเจ้านายจันเป็นที่นั่งท่านว่ามักฝ่ายใจหมกมุ่นในการมาลาคะไม่อิ่มในรถการมาลมมักชอบผิดลูกเขาเมียท่าน เป็นหญิงมักให้ท่าเพศตรงข้ามแต่มักระงับอารมณ์ได้รวดเร็วทำกิจการใดๆมักมีคนมาคอยช่วยเหลือพลืหัส,สบดีกับเสาเป็นมือท่านว่าผู้นั้นมักจะทำการงานเรียบร้อยลักสวยลักงามมีแผนง,งานเจ้าระเบียบเป็นหญิงจะมีสเสน่ห์เพราะฝีมือการปรุงอาหารหวานคาวอาทิตย์กับอังคารเป็นเท้าท่านว่าผู้นั้นชอบการท่องเที่ยวทัศนาจรสแสวงหาความรู้ประสบการณ์ จะมีการเดินทางไกลามากมายหลายครั้งในชีวิตท่านผู้เกิดปีเถาะถ้าเกิดเวลากลางวันจะดีเกิดกลางคืนไม่สู่จะดีนักจะมีความรักคู่รักมากและมักจะประพฤติตนผิดประเพณีไม่เลือกเมียเขาผัวใครด้วยหรือไม่จะผิดหวังในความรักเกือบคิดฆ่าตัวเองตายได้เมื่อปางพระเนมิราชไปเยี่ยมสวรรค์นรกต้องจากที่อยู่ทิ้งทรัพย์สินเงินทองของรักเอาแต่ใจคนอื่นจนไม่มีเวลาเป็นของตน ท่านผู้เกิดปีนี้ไปอยู่ท้องที่ใดๆควรปลูกต้นมะพร้าวไว้เบื้องทิศเหนือของบ้านเพื่อปราบอับปมงคลอันจะเกิดกับตนและครอบครัวท่านผู้เกิดปีเถาะเดือนหเดือนหเดือนเได้แก่กระต่ายหม้อธาตุไม้ตายแห้งท่านว่าเป็นคนมีบุญวาสนาแม้สกุลธาตจะได้เป็นใหญ่มีคนลักใคร่พึงพอใจมากทําราชการจะได้เป็นขุนนางใกล้ชิดทำเลือกสวนไหลนาจะมีผลิตผลให้กำไรงอกงาม ค้าขายจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นชายมักเจ้าชู้เป็นหญิงจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายท่านผู้เกิดปีเถาะเดือน8เดือน9เดือน10ได้แก่กระต่ายแสนหกธาตุไม้แก่นจันหอมท่านว่าผู้นั้นทำราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วมีชื่อเสียงดีมีสติปัญญาไหวพริบเอาตัวรอดได้ในยามคับขันมีปฏิญาณแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยมทำเลือกสวนไรนาไม่สู้ดีค้าขายก็พอประมาณ ท่านผู้เกิดปีเถะเดือน 11, เดือน12เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายได้แก่กระต่ายเปรีย้ยท่านไม้จันแดงท่านว่าผู้นั้นมักจะยากจนเข็นใจเมื่อน้อยลำบากต้องพึ่งตัวเองคิดขอความช่วยเหลือจากญาติมิตรไม่ได้เลยมีแต่เขาจะมาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวทำราชการเลือกสวนไรนาหรือค้าขายพอมีพอกินไม่เหลือเก็บจะสบายเมื่อวัยชราท่านผู้เกิดปีเถะ เดือนสองหรือเดือนยี่เดือนสเดือนสได้แก่กระต่ายในดวงจันทร์ธาตุไม้จอมเขาธาตว่าผู้นั้นจะมีความคิดริเริ่มดีทำราชการจะได้เป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักด์สูงทำเลือกสวนไรนาดีนะักค้าขายดีมีลูกค้ามากถ้าเป็นหญิงจะเป็นคุณหญิงคุณนายหากเดินทางไกลจะพบลาบมีทรัพย์สินเงินทองมากชะตาคนเกิดปีเถาะทำนายตามลักษณะวันวันอาทิตย์ กระต่ายสาธารณะไฟไหม้มักประสบความเดือดร้อนไม่สู้ดีวันจันทร์กระต่ายเทวดาเลี้ยงท่านว่าจะมีคนอุปถัมภ์ดีนักแลวันอังคารกระต่ายสาธารณะมักเป็นคนเจ้าสำราญราคะมากไม่สู้ดีวันพุธกระต่ายขาหักมักประสบความลำบากในการเลี้ยงชีพไม่ดีวันพฤหัสบดีกระต่ายสันดอนมักเป็นอิสระในการหาเลี้ยงชีพดีนักแร วันศุกร์กระต่ายพญาเลี้ยงจะมีค่าไทยมากสุขสบายดีนักแรวันเสาร์กระต่ายมีบริวารมากมักเป็นคนใจกว้างขวางดีนักแรลักษณะวันต่างๆในปีเถาะท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเดือน5เดือน11ได้แก่หญิงขี่กระต่ายท่านว่าผู้นั้นจะประสบกับความสําเร็จราบลื่นในชีวิตจะบริบูรณ์ด้วยข้าวของเงินทองมักมีความสุขสบายไร้โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพสมบูรณ์ดีมากแต่อาภัพคู่ครองท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12ได้แก่พระยาขีม้าสินทพท่านว่าผู้นั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีบุญมีอำนาจวาสนาสูงส่งจะมีผลงานสร้างไว้ให้เป็นที่ปรากฏแก่อนุชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงไปสารทิศใดๆจะมีคนแห่แหนห้อมล้อมมากเกียรติยศจะปรากฏในต่างแดนท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือน7เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้าย ได้แก่มนุษย์นั่งบนเรือมีคนกั้นกรดให้ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญวาสนามากเกิดมาไม่ค่อยประสบกับความลำบากมีทรัพย์สมบัติเกิดมารอคอยอยู่ก่อนแล้วอย่างพราะมูลจะมีความสุขบริบูรณ์ในทางกาม,มาลมท่านผู้เกิดวันพุธหรือเดือน8เดือนสองหรือเดือนยี่ได้แก่นางมัตสีหาผลละหมากลากไม้มาบำรุงพระเวสสันดรและกันหาชาลีลูกลัก สมัยถูกไล่ไปอยู่ในป่าเขาวงกฏท่านว่าผู้นั้นจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไล่ที่อยู่อาศัยมักมีคนใส่ความแต่จะประสบความเดือดร้อนในระยะต้นๆแล้วจะประสบความสบายหรือความสำเร็จเมื่อปลายมือท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดีหรือเดือน9เดือนสได้แก่ชายสองคนทะเลาะวิวาทกันท่านว่าผู้นั้นจะมีเรื่องเดือดร้อนใจเพราะคำพูดของตนเองมักมีคนมาหาเรื่อง ชวนวิวาทอย่าเป็นคนหูเบาอย่าลงเชื่อคารลมของใครง่ายๆอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่หรือนำไปเล่านินทาต่อๆไปท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่มนุษย์ขี่พญานาคท่านว่าผู้นั้นมักมีจิตใจกล้าหาญเจรจาพาทีองอาจเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปจะมีอำนาจวาสนาเกณฑ์ชะตาสูงมีทรัพย์มากมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน สุขภาพไม่สู้ดีให้เล่งระวังการกินอยู่หลับนอนให้มากสรุปใจความว่าท่านผู้เกิดปีเถาะคนเกิดปีนี้ท่านว่าเจราจาหล่อแหละไม่สู้มีสาระมักชอบพูดเล่นๆมากกว่าจริงพอถึงข่าวจริงไม่มีใครเชื่อคนเกิดที่นี่มักไปตั้งตินฐานอยู่ที่อื่นจะมียศถาบรรดาศักดิ์เมื่อย่างก้าววัยกลางคนนิสัยจากวัยเด็กจะเปลี่ยนไปเป็นการพูดจาพาทีจะมีหลักเกณฑ์ ไปเลาะมีเหตุผลแต่ชอบมักใหญ่ไฟสูงโกรธง่ายหายเร็วไฟใจหนักไปในทางกามารมณ์คบหาสมาคมกับต่างเพศเอาง่ายๆไม่มีพิธีรีตองการทำงานเรียบร้อยดีคำพูดของตนมักนำศัตรูมาให้ตนบางครั้งเกิดเป็นโทษสร้างศัตรูให้ตนเองไม่ค่อยชอบเอาใจคนอื่นเท่าใดนะักสภาพทางส่วนตัว ชอบสแสวงหาประโยชน์ตอบแทนในการทำงานบางอย่างที่ไม่สู้จัดสุจริตไฝใจในทางศีลธรรมน้อยมากสภาพทางครอบครัวเป็นชายมักคิดนอกใจเมียมากชู้หลายเมียได้เสียกับลูกเขาเมียใครง่ายๆจะหาความสุขจากครอบครัวได้ยากเป็นหญิงท่านว่าจะเป็นแม่สีเลือนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวรักงานบ้านการเรือนดีปีเถาะธาตไม้ท่านว่าเข้าสังคมสมาคม หากตัดมาหน้าทิฐิลงบ้างจะดีมากแม้จะคิดว่าตนฉลาดยังถูกคนอื่นหลอกลวงเอาได้ง่ายๆขนาดว่าซื่อมากจนเสร่อง,งมงายหากไม่ได้รับการศึกษาพอประมาณแล้วมักจะเอาตัวไม่รอดดีที่มีความคิดริเริ่มมีหัวทันสมัยแต่มักตามใจคนอื่นในทางที่ผิดถ้าเอาใจตนเองบ้างบางคราวจะมีทางก้าวหน้าดีมากขอจบการทำนายลักษณะท่านผู้เกิดปีเถาะธาตุไม้ไว้แต่เพียงเท่านี้